นิดครับไอ้สวัสดีครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะปลามาจอมเบ็ดเห็นนะครับจอมเบ็ดปลาหลาดครับช่วงนี้คือปลาหลาดกินเบ็ดดีครับผมก็เลยมาจอมเบ็ดปลาหลาดเหมือนเดิมครับเจ้าตะขอนะครับตะขอน้อยๆนะครับนี่ซ้ำน้อยซ้ำดีครับเยื่อกับเยื่อไส้เดือนครับเวลากล้องกับกล้องหัวครับปุ๊บตะขอมันก็จะโผล่จะอี้นะครับนี่เห็นตะขอครับปลามันกินปลาแว้งนะครับถ้าจะกล้องเยื่อจะอี้ถ้าปลาลาดก็คืออย่างที่บอกครับมันเป็นปลาที่กินเยอะทั้งตัวครับมาเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นครับว่าเราจะได้ก่อนน่าจะมีโอกาสอยู่ครับวันนี้หมายนี่น่าสนใจอยู่ครับถ้าทำได้เขาก็จะง่ายหมายไปเรื่อยๆนะครับโอ้กิ่งว่านี่เดี๋ยวต้องตัดโอ้มีรังแตนนี่หว่าปลาลาดแน่นอนครับทำไมดูแรงฮึ่มปลาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกของเขากระทิงจุดนะครับโอ้ปากกินเม็ดใกล้ครับนี่ครับตัวแรกโอ้ปันกระทิงจุดนะครับโอเคตัวแรกงามอยู่ครับมาลุ้นครับว่าจะมีปลาอย่างอื่นต่อหรือเปล่านะครับนี่ถึงจุดครับตัวที่หนึ่งโอ้มากระทิงจุดแน่นอนครับมาแล้วพวกนี้ที่สองครับมาครับตัวที่สองของเขาเพราะมันอยู่ใกล้ๆครับโอเคสองตัวแล้วนะครับเราลุ้นกันไปยาวๆครับมันค่อยๆตอดเบาๆก่อนครับแล้วมันค่อยกระตุกครับเฮ้โอ้ตัวนี้เจ็มเลยยังมาหันยังไงปลาลาดเนาะครับพี่ปลาติดนะครับเอ๊ะไม่แน่ใจอ่ะติดอยู่ครับตัวนี้เป็นปลาลาธรรมดานะครับนี่ครับอันนี้เป็นใจกระทิงจุดนะครับเป็นยายม่วงปลาม่วงนี่ก็กินเป็นยังได้ผมน้องยายม่วงครับที่ไลฟ์พูดมันกินดีกว่าครับติดครับไปเอาออกติดอยู่ครับติดอยู่ติดอยู่มันก่อนอ๋อเป็นปลาลาธรรมดาครับนี่ตัวนี้มันจะกระทิงจุดนะครับเดี๋ยวเอาโอ้เรื่อยดีนี่ครับอันนี้เป็นปลาลาธรรมดานะครับนี่แดดอยู่ไหนนี่นี่แดดออนไลน์มันนี่ครับนี่เป็นลายธรรมดานะครับแต่ธรรมดาสำหรับที่นี่นะครับแต่ถือว่าลายงามอยู่นะครับนี่โอเคเก็บก่อนได้ปลาลาดธรรมดา2ตัวละโอ้
ติดครับอันนี้ติดอ่ะอันนี้ว่าติดอันนี้น่าจะติดอันนี้ติดติดหรือเปล่าติดครับอันนี้ติดนี่นั่นละก็ปลาธรรมดาครับกินพร้อมกันสองกันเลยปลาพวกนี้เยอะว่ะวันนี้กินสองกันนะครับแต่ว่าได้กันเดียวนะครับให้เป็นปลาธรรมดานะครับผมจะกระทิงจุดนะครับมันยาวต่อกับกระทิงจุดนะครับแต่มันบ่อ้วนครับดูมันหอมครับมันเปรี้ยวผมถึงชอบกระทิงจุดมากกว่าครับโอ้นึกว่าปลานึกว่าปลาครับจะกินไหมข้างใต้ครับจะกินไหมนี่เหมือนจะโอ้เหนียวอยู่ตกมาตั้งนานไม่เคยโดนเอาอันนี้อยู่ครับอันนี้อยู่อันนี้อยู่อันนี้อยู่เฮ้ยทำไมแข็งเยอะกระทิงจุดแน่นอนนั่นว่าแล้วนี่กระทิงจุดนะครับว้าเกือบรถถือว่ากินเบ็ดดีอยู่นะครับนี่โอ้อะไรกระทิงจุดเต็มตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมมันอ้วนกว่าเยอะเลยครับปลากระทิงจุดแต่นี่ตัวบักไข่ใหญ่ตัวใดนะครับแต่กระบะน้อยนะครับเจ็บปะโดนครับโดนเฮ้ยไม่แห้งตัวนี้แห้งเยอะอยู่ตายแล้วกระทิงจุดครับตัวนี้ใช้โอเคครับไปแล้วรู้ครับติดมันเน้นมันไม่ได้ลื่นครับตัวนี้ดูตัวหน้าต่อตาถ้าว่าบรรลุแล้วปลาลาดปกติมันจะลื่นเหยื่อนะครับเนี่ยมาไหมติดหรือเปล่าติดหรือเปล่าหันขยโยนไปโอ้บัดติดครับดึงยางแหงครับพุทธเป็นไงตันนี่กระโยนเดี๋ยวตันเมืองใช่กันถึงแน่นอนครับตัวนี้ปลาลาดแน่นอนปลาลาดแน่นอนครับตัวนี้สามดีจะตัวบังใหญ่นะมันลื่นล่ะกินแล้วนะครับเนี่ยใครจะตัวบังใหญ่ครับตัวนี้อยู่ห้องละก้าเนี่ยดูครับดูตันลองดูดิ
ือนจะยูนะครับเหมือนจะได้ตัวนะครับได้ยูครับได้ตัวหวังว่าจะบรรลุเหมือนตะกี้นะครับนั่นนี่แหละจริงจุดมันดึงเบาๆอ่ะแหมหนึ่งตัวครับได้เรื่อยๆครับจะว่ากินดีก็กินดีอยู่ครับป่าวันนี้ช่วงนี้นี่อย่างที่บอกครับปลาลากินดีครับแต่เสียดายมันเหมือนไงครับมันเหมือนไงแบบยากที่ผมอยากเจอเก็บก่อนครับเก็บก่อนอันนี้โอ้นึกว่าใหญ่เอ้ยเฮ้ยดินแห้งอยู่นะครับดินแห้งอยู่นะครับตอนนี้จะทิ้งแน่นอนครับตอนนี้เฮ้ยทำไมรู้เหมือนมันแห้งตัวนี้นี่สีดินแห้งนะครับโอ้ใหญ่ขึ้นมาจัดมากครับตัวนี้ต้องใส่โมอีกละกำลังม่วนโอ้ใหญ่ขึ้นมาแห่งยางเยอะครับนี่มันยูไก่ครับตัวใหญ่นี่ยังแบบไงตัวใดนะครับแต่ถือว่าใหญ่แล้วครับตัวนี้มีใหญ่กว่านี้ครับวันนี้มีโอกาสเจอนะสรุปกินไก่แล้วครับตอนนี้ไส้นี่กำลังงามครับโอเคไส้สวยครับตัวนี้โอ้เจอแต่อยากเจอใหญ่กว่านี้นะครับแน่นอนครับโอ้คู่ใหญ่กว่านี้ไงปลาอย่างนี้จริงๆโอ้เดี๋ยวไปอ้อมหน่อยครับเฮ้ยขยังไปเข้าครับโหขยังไปเข้าตัวยังไงดูโอ้โหผมง่ายใหม่ครับมุ้งนี่น่ามันเลิกครับดูปากขยังไปเข้าเออขยังไปเข้าตัวยังไงโอ้ยายมงมาโดนขย่งไปเข้านะครับหมายมาเอาปลาลาดมงนี้เป็นมงน้ำเลยครับเก็บปลาไว้ก่อนโดนปลาอย่างนี้ปลาลาดครับมายูเหรอโอ้พยังไปเข้าครับพยังไปเข้า2ตัวนะครับคือตัวนี้ตัวน้อยครับนี่ไอ้โม่งนี่เป็นโม่งกว่าพยังไปเข้านะครับเก็บก่อนจะน้ำแปลงเบ็ดเลยแน่นอนสะบัดขนาดนี้นั่นปลาลาดธรรมดาครับโอ้กว่าจะโดนปลาลาดครับจอมอยู่ใกล้ๆครับตัวนี้โหจอมไก่มากินครับนี่ปลาลาดธรรมดาครับไม่รู้เหมือนตัวไงครับโอ้ปลากระทิงจุดครับมาแห่งในตัวเมื่อก่อนตัวไงมันหวานเบ็ดครับโอเคพอจะง่ายตีได้นะครับเนี่ยนั่งรอเมินเกินเลยนึกว่าตัวไงมันเบ็ดมันถ้าจะหวานครับนั่นยังเลือกอะตรงนี้แต่ได้ปลากระทิงแบบนึกว่าจะตัวไงโอเคแล้วรู้พอดีโอ้ดีนะหิ่งตักรุดพอดีครับปลาตัวนี้ตัวกับไม่ใช่ใหญ่นะโอเคได้1ตัวรุดพอดีเลย
อย่างนี้ปลาลัดครับน่าจะปลาลัดเห็นไหมมันมาเร็วๆเลยโอ้ปลาลัดครับมาแล้วกลับมาอยู่ติดเกาครับยืนเรื่องวันนี้นี่กลับมาปุ๊บได้ปลาปั๊บเลยครับนี่ครับโอ้ใหญ่มามุงเดิมครับเป็นปลาลัดธรรมดานะครับตัวนี้ปลาลาธรรมดาธรรมดาติดครับติดตัวตะกี้ยังปุ๊ดเหมือนแล้วเลยนะครับสองตัวติดเลยตัวนี้ตัวนี้ก็ทิ้งจุดครับทิ้งจุดครับกับทิ้งจุดนี่กี่ปลาลาดตัวนี้ก็ทิ้งจุดครับสองตัวติดกันเลยโอ้เก็บเป็ดปุ๊บกินเลยดีครับกลับมาอยู่ม่วงเดิมครับม่วงตะกี้นี่บอกว่าครับมาเร็วๆนี่ถ้าจะตัวใหญ่ครับทิ้งจุดครับไอ้ส่วนใหญ่มันจะกินลื่นนะครับมันมาเรี่ยวๆเลยแสดงว่าตัวเป็นใหญ่แต่กับมาได้น้อยเกินนะครับนี่ครับจอมตะกี้จนแดดบดแล้วอ่ะพระอาทิตย์รับภูเขาแล้วครับเนี่ยตอนนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นวันหนึ่งที่โอเคอยู่นะครับนี่ครับปลาจะได้วันนี้ปลาลาดเกือบทั้งหมดนะครับนี่เกือบทั้งหมดเป็นปลาลาดครับปลากระทิงจุดมีปลาขยงใบเข้าลงมา2ตัวครับโอเคช่วงนี้นี่คือปลาลาดกินเป็ดดีครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ